าพวกเราเนี่ยมายืนอยู่ฝั่งกัมพูชาโธ่เอ้ยพี่น้องครับในกมลสันดานของไอ้คนคนนี้ไม่เคยเคารพและไม่เคยให้เกียรติประชาชนเราคนไทยก็ไม่ควรเคารพนายอภิสิทธิ์ไปจนชั่วชีวิตครับไอ้ที่เราสู้อยู่นี้มันยังหาว่าเราไปยืนอยู่กับกัมพูชาไปยืนอยู่กับฮุนเซนมันพูดได้อย่างไรครับพี่น้องไอ้คนที่ยืนอยู่กับกัมพูชายืนอยู่กับคุณเซนก็คือคนโง่ขายชาติอย่างพวกแกไงครับใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นแม้กระทั่งไทยรัฐแม่ลูกจันทร์วันนี้ยังอดรนทนไม่ไหวยังเขียนว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ปานเทพและความคิดเห็นของพวกเราเลยครับพี่น้องครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามีใครเห็นด้วยกับคุณบ้างมองไปมองมาผมก็เห็นมีแต่ไอ้สิริโชคโสภาเท่านั้นเองทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามนิสัยและสันดานเดิมของนายอภิสิทธิ์ที่ไม่ทิ้งเลยใน DNA ของเขาในกมลสันดานของเขามีแต่ความอิจฉาริษยาขี้ขาตาขาวและดูถูกดูหมิ่นภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับถ้าเขาดูถูกพวกผมดูถูกอาจารย์ปานเทพมันก็คือดูถูกพี่น้องประชาชนที่มานั่งฟังและเชื่อข้อเท็จจริงที่ผมให้กับพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่ครับผมบอกแล้วครับว่าพี่น้องนายคนนี้ตั้งแต่ผมรู้จักมาไม่เคยมีครั้งเดียวที่เขาจะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองไม่เคยมีครั้งใดที่เขาจะเคารพความเห็นของประชาชนเลยนอกจากแสดงอาการเนี่ยทำปากอะไรเงี้ยผมนี่มันหมั่นไส้จริงๆครับพี่น้องครับนิสัยแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นคนไทยเลยพี่น้องครับผมนึกว่ามันตายไปแล้วเมื่อวานนี้พอผมบอกว่ามึงตายไปแล้วยังมันก็เลยเผยหน้าขึ้นมาให้ผมกระทืบซ้ำอีกทีหนึ่งครับพี่น้องกลัวจะไม่ตายจริงพี่น้องครับเรื่องของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวานี้ต้องถือว่าเป็นกรรมเวรของประเทศไทยและเป็นความอัปยศอดสูที่สุดนึกว่าเราหนีจากนายกคนอื่นที่เลวร้ายต่อชาติต่อบ้านเมืองแล้วเราจะได้ไม่พ้นเราจะได้หนีพ้นไม่ต้องมาเจออีกกลับมาเจอเลวร้ายและซ้ำหนักกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมเวรอะไรของชาติบ้านเมืองเราเมื่อไรนักการเมืองชั่วๆเร็วๆมันจะหมดจากแผ่นดินเสียทีเมื่อไรคนไทยจะหายโง่และเลิกให้นักการเมืองเหล่านี้มันมาหลอกมาต้มเสียทีครับพี่น้องพี่น้องครับเอาล่ะผมพูดเรื่องนายอภิสิทธิ์ไปแล้วผมติดค้างพี่น้องเมื่อวานนี้เรื่องการทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิแต่ผมดูเวลาก่อนนะครับไม่รู้ผมพูดมาจะถึงชั่วโมงหรือยังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบอกหาว่าผมไม่กล้าพูดเรื่องสุวรรณภูมิพี่น้องรู้ไหมครับเรื่องที่ผมพูดเนี่ยไอ้คนที่ร้อนเป็นไฟเหมือนหมาถูกน้ำร้อนน่ะคือพวกที่หากินลคดโกงทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิครับเดือดร้อนมากตอนนี้เหมือนหมาถูกน้ำร้อนเลยครับนั่งประชุมปรึกษาหารือกันทุกวันว่าจะหาทางหยุดนายประพันธ์คูณมีอย่างไรประโถเอ้ยเอาเถอะมึงมีปัญญาก็ทำมาเถอะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็รอดูแล้วกันว่าใครจะฟาดใครก่อนไม่ได้ท้าทายแต่ก็ไม่กลัวขอบอกว่าไม่กลัวพี่น้องครับผมก็บอกว่าผมตั้งใจจะพูดเรื่องการโกงการทุจริตในสนามบินสุวรรณภูมิเรื่องที่ผมติดค้างไว้เมื่อวานนี้ก็คือเรื่องซิตี้การ์เด้นนี่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นความอัปยศที่สุดครับพี่น้อง
จากการตรวจสอบของพลตำรวจเอกประทินสันติประภพประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นความอัปยศหนักยิ่งกว่าสองเรื่องที่ผมพูดมาคือเรื่องสัญญาร้านค้าปลอดภาษีนะครับแล้วก็พื้นที่พัฒนาในเชิงพาณิชย์ที่นายวิชัยรักษีสอนบริษัทคิงพาวเวอร์ได้ไปสองสัญญาแล้วไอ้นี่อัปยศที่สุดที่พี่น้องดูภาพเนี่ยพื้นที่ตรงนี้และบริเวณชั้นบนของอาคารซึ่งด้านนอกเป็นสวนเนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกว่าซิตี้การ์เด้นครับพี่น้องเขาเอาไว้เป็นพื้นที่สวยงามเป็นพื้นที่ภูมิทัศน์ของสนามบินและเป็นพื้นที่อาคารนี้ข้างบนอนาคตเขาอาจจะขยายอาคารสนามบินมาเขาก็เลยยังไม่ได้สร้างอะไรในส่วนนี้และก็ปล่อยให้เป็นพื้นที่สวยงามสำหรับประชาชนที่เดินทางใครที่เดินทางไปภายในประเทศนะครับจะต้องผ่านตรงนี้ครับมีไปเล้า VIP ของการบินไทยไปของบริษัทต่างๆนะครับท่านก็จะผ่านแล้วมองออกมาท่านจะเห็นสวนตรงนี้พี่น้องรู้ไหมครับพื้นที่ตรงนี้ข้างบนตรงอาคารนะครับเนื้อที่มันนะครับขนาด12คูณ125เมตร12คูณ125เมตรรวมแล้วก็เป็น 1,500 ตารางเมตรพื้นที่นะครับเมื่อสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นละ 1,500 ตารางเมตรก็รวมแล้วเป็น 3,000 ตารางเมตรพี่น้องรู้ไหมครับว่าอาคารนี้เขาได้มาสร้างอาคารเดี่ยวสูง2ชั้นตั้งอยู่บนที่ดินขนาด12คูณ125เมตรรวมก็คือ 1,500 ตารางเมตรเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารมีสะพานเชื่อมกับคอนคอร์ดD และ A ทะลุถึงกันได้คอนคอร์ดก็คืออาคารเทียบจอดเครื่องบินนะครับอาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารถาวรมีการไปสร้างอาคารขึ้นมาขนาดใหญ่เป็นอาคารที่ไม่มีการกำหนดไว้ในแบบและแผนงานการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาก่อนเรียกว่าที่มันไปสร้างเป็นอาคารสองชั้นขึ้นมาเป็นภัตตาคารและร้านอาหารและเป็นออฟฟิศเนี่ยไม่ได้อยู่ในแบบของการก่อสร้างสนามบินและอาคารสนามบินมาก่อนเลยปัญหาก็คือว่าเข้าไปสร้างได้อย่างไรปรากฏว่าเอกชนได้เป็นผู้เข้าไปลงทุนก่อสร้างและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้โดยไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามระเบียบและข้อบังคับจึงอยู่ในข่ายที่ผิดกฎหมายและโดยได้มาโดยไม่ชอบซึ่งคณะกรรมการจึงขออำนาจเข้าไปตรวจสอบคณะกรรมการเขาตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าการดำเนินการก่อสร้างอาคารบนตรงนี้เป็นการดำเนินการมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนซึ่งก็คือบริษัทคิงพาวเวอร์นั่นแหละครับพี่น้องโดยการกระทำดังกล่าวนี้มันทำยังไงครับพี่น้องรู้ไหมบริษัทคิงพาวเวอร์มันมาเชี่ยวเลยบอกที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวค้างรูปไว้ก็ได้นะมันบอกว่าเขาได้ที่ปลอดภาษีขายสินค้าปลอดภาษี 5,000 ตารางเมตรแล้วเขาใช้ไป 10,000 กว่าได้พื้นที่เชิงพาณิชย์ 20,000 ใช้ไป 28,000 แล้วมันยังไม่พอใจครับมันบอกว่าที่ของมันไม่พอมันไม่มีที่เก็บสินค้ามันไม่มีออฟฟิศมันขอที่ตรงนี้สร้างเป็นอาคารเป็นสำนักงานและเป็นที่เก็บของเป็นเก็บสินค้ามาหน่อยมันก็เชี่ยวเลยครับและก็เสนอเรื่องกับกรรมการบอร์ดการท่าอากาศยานคณะกรรมการบอร์ดการท่าอากาศยานและคณะกรรมการที่พัฒนาพื้นที่ก็เอาความประสงค์ความต้องการของบริษัทนี้เข้าประชุมหารือในที่ประชุมเลยสรุปรวบยอดก็คือทุกหน่วยงานทุกขั้นตอนทุกคณะกรรมการแม่งผ่านความเห็นชอบหมดเลยเพราะมันแดกเงินกับบริษัทคิงพาวเวอร์เลยครับพี่น้องครับอันนี้ผมเอาโดยสรุปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลามาเล่ารายละเอียดทีนึง